อยากให้อ่าน5วิธีเก็บเงินง่ายๆแต่ได้ผลแม้เป็นคนเก็บเงินไม่เก่งเก็บเงินยังไงก็เก็บไม่อยู่เหมือนกับกระเป๋ามันมีรูรั่วอยู่ข้างในอาการแบบนี้ไม่ว่าใครก็เคยเป็นกันทั้งนั้นจะให้ทำอะไรอังไรคนมันต้องกินต้องใช้ได้เงินมาจะใช้ให้หมดไม่เห็นจะแปลกไม่ครับเงินมันมีวิธีเก็บแต่มากจะน้อยเราก็ควรเก็บเงินไว้สักก้อนไม่ว่าจะเพื่อลูกหลานหรือต่อยอดทางการเงินก็ตามมาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถเก็บเงินง่ายๆแต่ได้ผลได้อะเย่อังไรหนึ่งไม่ใช้แบงค์50มาถึงวิธีแรกวิธีสุดฮิตที่หลายคนเลือกจะทำกันไม่เว้นแม้แต่ในเว็บไซต์ดัง Pantip.com ก็มีคนชอวิธีนี้มาแล้วใช่ครับการเก็บแบงค์ฟ้าหรือแบงค์50ที่เราไม่ค่อยพบเจอกันนักเมื่อจ่ายเงินเข้ากระปุกแบบไม่ดึงมาใช้เลยเป็นอีกหนึ่งหนทางการออมที่มีการการันตีแล้วว่าได้ผลมานักต่อนักบางรายเก็บไปปีหนึ่งได้เป็นหลักหมื่นเลยด้วยซ้ำทำไมวิธีการนี้ถึงเวิร์กลองดูตามหลักเหตุและผลครับโดยปกติแล้วการจับจ่ายปกติจะมีการใช้แบงค์100กับแบงค์20เป็นหลักร่วมกับเหรียญนานที่แบงค์50จะมีบทบาทดังนั้นการเก็บแบงค์50มันทำให้เรารู้สึกว่าการออมมันไม่ได้ลำบากอะไรมากขนาดนั้นสามารถทำได้เรื่อยๆแค่แบงค์50เองหยอดกระปุกไปเถอะแต่ลองดูตัวเลขดีๆนะครับสมมุติเราซื้อของทุกวันแล้วได้แบงค์มาวันละ1ใบ1เดือนเราจะได้50x 30เท่ากับ 1,500 บาท1ปีเราจะได้50คูณ365เท่ากับ 18,250 บาทนั่นแค่ตัวเลขสมมุตินะครับมันอาจจะได้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะคงไม่มีใครซื้อของทุกวันแล้วได้แบงค์50ตลอดยกเว้นพ่อค้าแต่คงเห็นแล้วว่าพลังของแบงค์50นั้นจริงๆมันมาขนาดไหนอยากรวยง่ายๆเริ่มต้นได้ตอนนี้เลยครับได้แบงค์50มาเก็บใส่กระเป๋าโลด2จำกัดการถอนเงินของตัวเองวิธีง่ายๆวิธีที่2คือจำกัดการถอนเงินของตัวเองครับใช้วิธีถอนเงินมาก้อนเดียวหรือ2ก้อนเก็บไว้ที่บ้านแล้วดึงมาใช้รายวันจะสามารถเก็บเงินได้ง่ายกว่าแต่ไม่ใช่ว่าถอนมาทีเดียวหมดนะครับแค่คิดก่อนว่าเราใช้เงินปกติวันละไม่เกินเท่าไหร่แล้วจัดแจงคูณตามวันที่มาทำงานเลยส่วนการถอนครั้งต่อไปก็เก็บไว้ให้เหตุฉุกเฉินที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นสมมุติคุณใช้เงินเดือนละไม่เกิน200รวมค่าเดินทางค่ากินอยู่ปกติคุณทำงานเดือนละ20วันจำนวนเงินที่ถอนได้จะเท่ากับ200คูณ20เท่ากับ 4,000 บาทครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถประหยัดเงินได้มากมายแล้วอีกทั้งเรายังเห็นภาพรวมของเงินได้มากขึ้นกว่าการถอนรายวันด้วยเพราะสมมุติว่าวันหนึ่งเราถอนเงินสัก3ครั้งถ้าไม่ได้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราลืมแน่ๆครับว่าเราจ่ายเงินค่าอะไรไปบ้างแต่ถ้าเราเน้นแค่ถอนเงินเป็นก้อนใช้จ่ายอะเย่อังเป็นระบบหากมีการถอนเงินพิเศษขึ้นมาคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่านี่มันการใช้จ่ายแปลกปลอมที่ปกติไม่น่าเกิดขึ้นในระบบทำให้เรามีวินัยในการเงินมากขึ้น3ตั้งเป้าแล้วแปะบนกระปุกก๋ออยากไปเที่ยวก๋ออยากได้กระเป๋าใหม่ก๋ออยากได้มือถือเครื่องใหม่ทุกไอเย่อังต้องใช้เงินแต่เราเก็บเงินแทบไม่อยู่จะทำไอเย่อังไรง่ายๆครับเขียนใส่กระดาษแล้วแปะข้างกระปุกเลยอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดใช้เงินเท่าไหร่กลับบ้านวันหยุดเดือยาวเอาเงินไปฝากพ่อฝากแม่เลี้ยงดูลูกหลานใช้เงินเท่าไหร่เขียนแปะไว้เลยครับนอกจากมันจะเป็นแรงจูงใจแล้วบางครั้งเรื่องเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้เราเก็บเงินด้วยซึ่งวิธีแปะกระปุกนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้กระปุกเดียวนะครับใช้หลายกระปุกก็ได้แล้วหยอดตามความสำคัญที่เราเห็นเลย4 ใช้กระติกน้ำในไม่ผิดหรอกครับพกกระติกน้ำไปทำงานเป็นหนึ่งในวิธีการประหยัดเงินที่ได้ผลสุดๆเมื่อเราหิวน้ำไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำขวดใหม่คว้ากระติกตัวเองมาได้เลยนอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังดีต่อทรัพยากรโลกอีกต่างหากทำไมเราจึงต้องเน้นเรื่องนี้ผลสำรวจการใช้เงินของคนไทยในปัจจุบันระบุไว้ว่าพวกเราใช้เงินไปกับอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุดเลยครับและบางครั้งค่าเครื่องดื่มสูงกว่าค่าอาหารเสียด้วยซ้ำยังไม่นับว่าเมื่อเราหวอยผักกินน้ำหวานหรือของฟุ่มเฟือยเราสามารถดื่มน้ำจากกระติกนี้แก้ขัดได้แน่นอนครับว่าเราไม่ได้ห้ามเรื่องการกินกาแฟชานมไข่มุกหรือเครื่องดื่มอื่นๆแต่การมีกระติกจะลดโอกาสที่เราได้กินเครื่องดื่มเหล่านี้และเพิ่มเงินในกระเป๋าตัวเองให้มากขึ้นทำให้เอาเงินไปใช้อังอื่นได้ลองดูตัวอังง่ายๆนะครับว่าเราจะประหยัดได้เท่าไหร่หากมีกระติกน้ำสมมุติเราดื่มน้ำดื่มขวดละ7 บาททุกๆวันที่ไปทำงานเราทำงานเดือนละ20วันคิดเป็นเงิน7 คูณ 20เท่ากับ140บาทต่อเดือนหรือ7 คูณ 20 คูณ 12เท่ากับ 1,680 บาทต่อปีนี่แค่น้ำดื่มธรรมดา7 บาทครับหากเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่านี้เราก็สามารถประหยัดได้มากกว่านี้อีกมากเลยทีเดียวใช้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นวิธีเก็บเงินง่ายๆวิธีสุดท้ายครับใช้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นทำอังไรสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการกินอยู่และการตั้งเป้าหมายไว้เช่นอยู่วันนี้เราอยากซื้อหนังสือใหม่สักเล่มเลยซื้อหนังสือราคา120บาทไปหยอดกระปุกเลยครับ120บาทเราเห็นของลดราคาเสื้อยืดตัวละ199ขายเหมา3ตัว500บาทเลยหยิบมาหยอดกระปุกไปอีกครั้ง500บาทวิธีเคี่ยวอังนี้เป็นไปได้เหรอมันโหดเกินไปไหมไม่ครับนี่เป็นหนึ่งในวิธีบังคับตัวเองลดรายจ่ายเพิ่มเงินออมที่เห็นผลชัดเจนอีกเหตุผลหนึ่งมันทำให้เราหลีกเลี่ยงการใช้เงินอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการใช้จ่ายตามเป้าหมายรวมไปถึงเพิ่มเงินออมโดยรวมหากเราซื้ออะไรตามความอยากของตัวเองยิ่งเพิ่มวินัยทางการเงินอังดีเข้าไปอีกหมดแล้วครับกับ5วิธีเก็บเงินง่ายๆแต่ได้ผลจริงถึงคุณจะเก็บเงินไม่เก่งแต่เชื่อเถอะครับว่ามันง่ายและทำได้จริงหากคุณสนใจบทความดีๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเงินหรือการลงทุนสามารถเลือกนอได้ในความรู้จักเงินติดล้อเลยครับผมหญิงระถาฟาดแรงปมซาร่าไมฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณภาพชีวิตดีต้องตรรกะดีด้วยหญิงระถาฟาดแรงจากกรณีนักร้องหนุ่มไมค์พิรัตน์เปิดใจหลังซาร่าคาซิงกินี่ค้านขอสิทธิปกครองลูกและอ้างฝ่ายชายขอลดค่าใช้จ่ายว่าที่ร้องต่อศาลเพื่อให้ได้สิทธิปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พรากลูกจากแม่ภายหลังทนายเจมส์ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างรายการโหนกระแสถึง6 ข้อที่ซาร่าเรียกร้องให้ไมค์มีสิทธิปกครองร่วมทำให้หญิงระถาโพงามออกมาโพสต์ความคิดเห็นผ่านTwitterในฐานะแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวหญิงระถาโพสต์ข้อความระบุว่าคุณภาพชีวิตดีการศึกษาดีแต่อยู่ใกล้ชิดคนตรรกะไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนคุณภาพนี่ก็ลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นมาได้ขนาดนี้เพราะแม่ต่อสู้ให้เห็นเราเลยแกร่งพูดแค่นี้แหละสงสารเด็กหลังจากความคิดเห็นของหญิงระถาได้ลงสู่โซเชียลก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นจำนวนมากอ่านข่าวเพิ่มเติมซ ซาร่าเคลื่อนไหวหลังไม่แถลงปมแย่งสิทธิปกครองลูกขอบคุณรูปภาพรีวิวอิงฮาท่า